สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัส20ตุลาคมนะครับวันนี้ยังคาดว่าตลาดยังไซเ์ถึงไซเวอัพนะครับอ,อ,อาการของตลาดที่ไซเวถึงไซเวอัพอาจจะต่อเนื่องถึง ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ดีเบตมาสองครั้งวันนี้เป็นครั้งที่3ของฮิลเลเรีกินตันกับโดนัลด์ทัมนะครปรากฏว่าฮิลเลเรีกินตันก็คะแนนนํานี่ห่างไปเรื่อยๆนะครับพูดได้ง่ายว่าตลาดเริ่มเก่งแล้วครับว่าฮิลเลเรีกกินตันคงน่าจะชนะการเลือกตั้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชนะการเลือกตั้งตลาดก็น่าจะเล่นจนกระทั่งถึง เลือกตั้งเลยนะครับเล่นถึงกระตั้งถึง8พฤศจิกายนแต่ผมคาดว่า เนื่องจากว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นมาไซเ์เวอัพมาตลอดนะครับถ้าไซเ์เวอัพไปจนถึงต้นพฤศจิกายนเนี่ยก็คาดว่าจะเกิดการเซลล์ออนกูดนิวส์ละครับนะฮะเพราะว่าตลาดยังไม่ได้ลงมารับข่าวการขึ้นดอกเบียดครั้งแรกของเฟดเลยนะครับคือพอจะลงลงก็มีข่าวข่าวบางอย่างเข้ามาหนุนซะก่อนนะฮะก็เลยกลายเป็นว่า ตลาดก็เลยกลายเป็นลักษณะไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพจะขึ้นก็ขึ้นไม่แรงนะฮะแต่ว่าลงก็ลงไม่แรงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าประคองตัวอยู่นะครับส่วนเซ็ตของเราก็คล้ายๆกันนะฮะเซ็ตของเราเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ 8. จุดครับอยู่ที่1,486ถึงแม้ต่างชาติจะขายสุดทิ่ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะฮะตอนนี้3วันที่ผ่านมาต่างชาติขายสุดที่หมื่นล้านแล้วครับ นะฮะไม่น้อยฮะเมื่อวานนี้ขายไป2,005นะครับเพราะฉะนั้นเ,เรายังมองว่าจากตรงนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยต่างชาติน่าจะเทคโปรฟิตประมาณ30,000ล้านนะครับแต่ว่าตอนช่วงนี้คาดว่าทางสถาบันยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับแต่สถาบันซื้อไปเนี่ยผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งก็คงหยุดซื้อเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังมองแนวต้านแถวประมาณ1 5 5ถึง1,520 น่าจะขึ้นไปไปถึงแต่ไม่ผ่านนะครับคือขึ้นไปแตะแล้วก็อาจจะเลี้ยงตัวแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็เป็นการเล่นเก่งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่3นะฮะซึ่งหลายตัวออกมาดีครับโดยเฉพาะกลุ่มปิดโต,โตโเคมีกลุ่มพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทสอพอจีซีไอวีเอลนะครับพวกนี้ออกมาดีหมดนะฮะพอดีหมดก็ตลาดคงจะเล่นเก่งพวกนี้ไปจนกระทั่งถึงประกาศประกาศแล้วก็เซลล์ออน๊ดนิวส์นะครับ อีกข่าวหนึ่งที่เป็นบวกครับคือ eia อันนี้เป็นสำนักงานสถิติของสหรัฐนะครับก็จะมีการรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์นะครับของสหรัฐปรากฏว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงครับอันนี้สวนกับตลาดคาดคือตลาดคาดว่านเนื่องจากว่าริกเค้าหรือจำนวนของการเปิด ท่านขุดเจาะน้ํามันของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น2เดือนที่ผ่านมาก็เขาก็เลยคาดว่าถ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผลของการเ,าเปิดเปิดเปิดปากหลุมนี่นะฮะก็น่าจะทําให้น้ํามันสพลายเข้ามาเยอะนะฮะอันนี้ก็สวนสวนกับที่คาดไว้ก็เลยทำให้น้ำมันปรับตัวขึ้นตอนนี้ขึ้นเกือบทำ New High นะะิวไฮฮะนะครับ WTI กับ b บน n ์ก็ขึ้นมา WTI ขึ้นมาแต่51.69นะครับ ถ้าเกิดทะลุ52 52อันนี้ก็นิวไฮแล้วครับทะลุ52ก็นิวไฮในรอบเ,ออเกือบปีครึ่งนะครับทะลุ52นะครับแต่แต่ว่ายังไม่ทะลุนะฮะผมคิดว่าไม่ทะลุหรือว่าทะลุอาจจะทะลุหลอกก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะส่วนของเบนซ์เองแนวต้านอยู่54นะครับ54ตอนนี้52.6ก็ขึ้นมากว่ากว่า70เซนนะครับหรือขึ้นมาเกือบ เกือบเกือบอร์เซอันนี้ก็จะทำให้วันนี้ตลาดอาจจะเปิดกระโดดจากหุ้นปตทสพนะครับแล้วก็หุ้นพวก IB l ปตท GC นะฮะเมื่อวานนี้ปตทลบไปนิดนึงลบไปบาทหนึ่งนะครับวันนี้คงเปิดกระโดดประมาณสัก5บาทนะฮะ,ะสพก็เช่นกันนะฮะเมื่อวานนี้ปิดทรงตัวครับแปดอนะครับบวกไปย5่าต่างวันนี้ก็คงเปิดกระโดดเช่นเดียวกันอาจจะเปิดมาเถวประมาณ84นะฮะ ส่วนอีกปัจจัยบวกอันนึงก็คือหุ้นหลายตัวที่ลงมาเยอะเริ่มด็ดกลับนะครับอย่าง k b a บงเมื่อวานนี้บวกไป50าสิบต่างนะครับถึงแม้ต่างชาติขายแต่กองทุนซื้อแล้วครับสวนนะฮะเคแบง์เมื่อวานนี้ปิดหนึ่นะครับคาดว่ากรอบกรอบของการดิดกลับรอบนี้ก็ประมาณแนวรับ1.75แนวต้าน180่งแนะครับสำหรับที่ใครจะเล่นแบบก็เรียกว่าเล่นเทคนิคอลรีบาวน์นะฮะ ส่วนเมื่อวานนี้หุ้นที่ขึ้นมาเยอะนะครับตัวที่นำตลาดขึ้นมาอย่างพวกบ้านปูปศบซีพีจีเมื่อวานนี้ก็โดนเทคโปรฟิตแล้วครับนะฮะเมื่อวานนี้บ้านปูลบไป50สตางค์ข่าวจบแล้วฮะนะครับแล้วก็ s c b ก็ลบไปบาท50ตังค์ก็ตัวฮะบีซีพีก็ลบไป30ตังค์นะครับคือหุ้นตัวไหนที่ขึ้นมาขึ้นมาต่อเนื่องก็ถูกเทคโปรฟิตนะครับเนื่องจากว่าตลาดมองอย่างนี้ฮะตลาดมองว่าไตรมาสที่4 ไตรมาสสเนี่ผลประกอบการดีนะฮะแต่ไตรมาสที่4ี่เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาจะชะลอตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับ NPL เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจชะลอนะครับแล้วก็การบริโภคชะลอตัวกลุ่มสื่อสารก็จะชะลอเหมือนกันผลประกอบการไตรมาสสี่ไม่ค่อยดีนะครับอสังหาริมทรัพย์ก็ทย์ชะลอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเลขไต่มาสี่ไม่เคยดีครับมันจะซึมๆม,มนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นหุ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคงต้องมองมอง,มองระยะยาวเป็นหลักนะครับถ้ามองระยะสั้นมันเล่นไม่ได้ฮะมองระยะยาวแล้วก็ถือ v a l u a t i o n เป็นหลักนะครับเรายังมองจังหวะซื้อของของเซ็ตแล้วก็หุ้นทั่วโลกอยู่ประมาณสักต้นเดือนธันวาคมคือมองว่าตลาดอาจจะยื้อไปถึงประมาณวันที่8พฤศจิกายนพอวันที่8พฤศจิกายนก็ เลือกปรากฏว่าฮิรีิคินตันนำโดงนะชนะเลิศอุ่นตกครับนะครับเพราะว่าเลยจากจุดนั้นเนี่ยตลาดจะเริ่มไปมองเรื่องของเรื่องของการประชุมเฟดแล้วครับแล้วก็คาดว่ายูเอสดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเงินสกุลเอเชียก็จะอ่อนค่าลงนะครับราคาน้ํามันคาดว่าลงฮะคาดว่าลงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลังจากวันที่8พฤศจิกายนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นการขึ้น ไซด์เวิอัพแล้วก็เลี้ยงตัวออกด้านข้างคงจะเล่นเป็นลายตัวไปนะครับสำหรับหุ้นหุ้นเด่นในวันนี้ดูหุ้นที่สัญญาณเทคนิคอลดีขึ้นมาก็จะมี d v v n c e d Betrue ครับมีชอรกรันช่างมี u n q ิ e นะฮะแล้วก็ WHA 5ตัวครับอันนี้เป็นหุ้นเด่นรายวันนะฮะก็วันนี้มองแนวรับ1480นะครับแนวต้านพันหเลยนะครับพันหก็บวก 14. จุดแนวรับ1480ก็ลบ6เป็นแนวรับ บวก14เป็นแนวต้านนะครับคาดว่าต่างชาติคงยังขายสุดทินะฮะวันที่บาทเราทรงตัวครับบาทเรา,เาบาทเรา 38. จุดตัวนะฮะสามสเมื่อวันที่34.84ก็อ่อนมานิดนึงแต่ถือว่าทรงตัวกันละกันนะครับเงินบาทก็ ส่วนราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะทองคำยังมีแนวต้าน 1, 4, 1 280, นะะันสนแะฮะแล้วก็แนวรับ1,240ตอนนี้ทองคำโลกขึ้นมา1,271บนะครับบวกไป7เหรียญต่อถอยอ่อนส่วนทองคำไทยเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมากับประมาณ1 0 0ยถึงบาทนะฮะตอนนี้ทองคำไทยปรับขึ้นมาอยู่2 0ง0มื่นก็ขึ้นมา180 180จุดนะฮะอันนี้ก็ขึ้นฐานทองคำโลกทองคำไทยมีแนวต้านอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 23,000แต่เวลาดูด,ดูดูแนวต้านทองคำโลกเป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าทองคำไทยเป็นลิงก์กับตัวค่าเงินบาทค่าเงินบาทผมเชื่อว่าจากตรงนี้คงไซเว์ฮะคงไซเว์ซะก่อนแต่ว่ามองถ้ามองถึงเดือนธันวาคมยังมองค่าเงินบาท อ่อนค่านะครับยังมองว่า US ดอลลาร์จะแข็งค่าเงินบาทจะอ่อนค่าเพราะฉะนั้นหุ้นขึ้นช่วงนี้ก็เป็นการชัว่วคราวนะครับเป็นการเกณฑ์ข่าวดีไตมาสามไตมาสี่ไม่ดีนะฮะแล้วก็ช่วงหลังจากวันที่8ปพฤศจิก,กายไปแล้วผมคิดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลดลงการลดลงน่าจะแรงนะครับน่าจะแรงในช่วงแรกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขึ้นมาต้องมี กลยุทธ์หน่อยก็คือเล่นสั้นนะฮะเล่นสั้นแล้วก็คนเล่นระยะยาวก็รอขายแถวตั้งแต่1 5 0 5ถึง1 5 2 0สําสำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับสำหรับตัวเซ็ตฟิฟตี้นะฮะเซ็ตฟิฟตี้อย่างเบนนอน้อมไซด์เวย์นะครับ,นนรบถ้าดูในกราฟเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะฮะก็คือน่าจะไซเบอัพไปแถวประมาณ950-960นะครับเป็นแนวต้านนะครับเมื่อาวานนี้ยังปิด940เพราะฉะนั้นอัพไซด์ยังพอมีฮะแต่ไม่เยอะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังคงโอเพ่นลองก่อนนะครับแต่ว่าอย่าอย่า,อ,าอย่าโลภเยอะคือคืออย่ามองไกลนะฮะขึ้นมาแถว950 960ก็ทยอยทยอยปิดโพซิชันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันยังขึ้นต่อก็หาจังหวะทยอยโอเ n s นช็อตกันที่แนวต้าน950 960นะครับยังมองว่าเซ็ต เซเซเซตอาจจะขึ้นแล้วออกด้านข้างไปจนจนกระทั่งถึงต้นเดือนพฤศจิก,กายนนะครับเกง่งฮิลลารีกิน้ันชนะโดนัลทัมครับสวัสดีครับ